เราต้องไปเช้าเราต้องบางทีก็ทำบุญกันเขาก็บวชชีพรามนะเวลาเท่าไหร่บวชพรามนะบวชในคำมะนะบวชพรามเวลา20-21ทีเนี้ย13ไม่ดีทำไมไม่ให้เขาทำไมไม่ให้เขาเอามาแต่เช้าเลยล่ะทำไมสักประมาณ9โมงเช้าเนี่ยกันเปื้อน9โมงเช้า9โมงเช้าถึง10โมงเนี่ยลงฉะนั้นไอ้ช่วง10โมงเนี่ยไอ้ช่วง9โมง10โมงเนี่ยมันจะประมาณสัก10นาทีทำพิธีบวชเนกขัมมะต่อจากไอ้ตัวลงทะเบียนวัดอุณหภูมินี่แหละแต่พวกนี้ก็ต้องมาเตรียมตัวก่อนทำพิธีบวชเนกขัมมะเนกขัมมะบารมีแล้วก็วงเล็บบวชพราหมณ์บวชชีพราหมณ์โอเคอายุเด็กนักเรียนไม่ใช่เด็กนักเรียนอันนี้กี่คนคะ12คน12คนคนเฒ่าคนแก่ไม่มีเลยหรอคะ ไม่อยู่แต่บางทีก็ไม่อยู่แต่คอยดูจ้าๆก็เอามาให้มากกว่านั้นก็ได้20 20 30ก็ได้แล้วแต่ค่ะแล้วก็11ถึง12เจริญพระพุทธมนต์เจริญพระพุทธมนต์อันนี้ใช้วิธีใช้นานมันจะพิธีบวชหือ10นาทีก็ได้แล้วแค่กล่าวคํานู่นนี่นั่นแล้วก็พระก็ให้ศีล8แล้วก็ให้โอวาทนิดหน่อยก็รับพรเท่านั้นล่ะก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วนี่เดี๋ยวขอถามนิดนึงนะคะลงทะเบียนวัดอุณหภูมิเนี่ยท่านประสานงานอสม.หรือยังมีกี่คนคะจะได้กำหนดคนรับผิดชอบไปเลยต้องเอาบ้านไปอีกบ้านปัญจการด้วยมันคนวัดอุณหภูมิมีกี่คนคะอสม.ที่รับผิดชอบอสม.ท่านแผนไว้กี่คนเดี๋ยวท่านไปคุยเองก็คือหน้าที่ของเขาคือว่าเขาจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิเนาะแล้วก็ที่2คนบ้านที่2คนบ้านกรมการ2คนเดี๋ยวนะงานของเราเนี่ยก็คือเรากำหนดไว้เนี่ยที่เราไปขออนุญาตในอำเภอก็คือไม่เกิน25คนทีนี้ใน25คนน่ะที่จะให้จัดน่ะถ้ามันออกมาอะไรออกมาคือถ้าหากว่าท่านใช้คนเยอะเนี่ยมันจะคือมั้ยเราขออนุญาตมา25คนเนี่ยมาวัดแอลกอฮอล์หรอก็คือมันจะต้องมีคนที่เขามาตรวจไงที่มันจะมีก้านอุณหภูมิให้เช็คใช่ไหมแล้วก็จะมีใบคัดกรองเนี่ยใบคัดกรองก็คือตัวนี้ที่ทำใบคัดกรองให้ว่าฉีดยามากี่เข็มแล้วอะไรแล้วอันนี้อะไรเนี่ยแบบประเมินความเสี่ยงแล้วก็ต้องลงชื่อผู้บันทึกข้อมูลตัวนี้มาคัดกรองก่อนเลยก่อนสองสามคนอุณหภูมิค่ะติ๊กแล้วก็อุณหภูมิเท่าไหร่2คนก็พอนะ2พ่อแค่นั้นแหละไม่ได้เยอะใช้2คนอ๋อ2คนทําเสร็จหน้าที่ของเขาก็กลับเนาะได้มั้ยฮะอืมก็คือว่าพอเขาเช็คแล้วอะไรแล้วก็ยื่นตัวนี้เอกสารให้ก็คือท่านต้องทําแฟ้มแหละเอาไว้เพราะว่าในเนี้ยเขาจะทําหน้าที่ในการเช็คเนาะแล้วก็จะมีคนถ่ายภาพตลอดงานท่านมอบหมายใครคนถ่ายภาพใช่ว่าหลวงพ่อจะเดินถ่ายภาพหมดนะใช่เอาต้องเอากล้องถ่ายท่านมอบหมายใครถ่ายภาพให้ยังไม่มีภาพประกาศไปไหมวันนั้นประกาศยังไม่ท่านเอาท่านไปคุยกับโยมเนาะตรงนี้ก็คือมีคนถ่ายภาพตลอดทั้งงานอ่ะต้องมีต้องมันต้องมีตัวนี้ให้เอาไปประชุมต่อวันนี้จะคุยในเรื่องของภาพรวมในเรื่องของกิจกรรมแล้วประสานงานท่านไปประสานงานคนเองเนาะว่าจะเป็นใครคนถ่ายภาพตลอดทั้งงานเอา2คนเด้อท่านเด้ออสม.ก็2คนต่อไปพิธีบวชเนกขัมมะตัวนี้จะมีพระทั้งหมดชั่วโมงชาพระรูปใดรูปหนึ่งพระรูปใดรูปหนึ่งที่ให้ศีลได้กับหลวงพ่อนั่นแหละเจ้าอาวาสนั่นแหละเป็นผู้ให้ศีล8นะศีล8ให้พระใช่มั้ยเสร็จแล้วมันก็วัดอุณหภูมิเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะเป็นพิธีบวชเนกขัมมะทีนี้พิธีเจริญพระพุทธมนต์เมื่อบวชเนกขัมมะเสร็จแล้วปุ๊บเขาจะเอาโรงเ
ก็มันก็จะใช้ระยะเวลาสักประมาณ1ชั่วโมงป่ะตัวนี้เพราะว่าวัดอุณหภูมิมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกสักประมาณ10โมง10 9โมงตรงวัดอุณหภูมิมันจะต้องเริ่มไปที่8นะพี่แอนไอตัววัดอุณหภูมิเนี่ยไปที่8 8ถึง9นะ8ถึง9แล้วก็พละ9โมงนี่จะเป็นบวชในขมะ9โมง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 ถึง10โมงเนาะจะเป็น1ชั่วโมงเนาะเสร็จแล้วพอเวลาบวชในขมะเสร็จแล้วปุ๊บให้โอวาทเสร็จแล้วปุ๊บก็จบปุ๊บก็เริ่มขั้นต่อไปก็จะเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์วัดหินกองอันนี้คือสวดใช่มั้ยสวดบรรจุใช่มั้ยสวดอะไรข้าวอะไรใช่มั้ยทำไมไม่เอาเดี๋ยววันที่20ตอนเย็นเขาจะสวดอันนั้นสวดสมโภชไม่เขาจะสวดอันนั้นก่อนเขาจะสวดต้มยาก่อนทำพระแล้วก็วันที่19เวลา18นี่แหละจะสวดต้มยาก่อนต้มยาเขาจับนิดหน่อยใส่จะได้มันเป็นเหมือนขนมชั้นนั่นเนี่ยเขาจะใส่คนเขาคิดส่วนต้มยานี่เฉพาะพระสงฆ์ใช่ไหมเฉพาะพระสงฆ์แล้วก็มีอยู่ญาติโยมแล้วขออนุญาตไว้ก็คือ21 22แค่นั้นนะ19เนี่ยต้องไปคุยเฉพาะกลุ่มเท่านั้นนะวันนี้มีกี่คนคะเนี่ยเอาสมองไม่ท่านจะเอากี่คนวันที่19นี้ที่19ตอนเย็นเริ่ม18ถึงเท่าไหร่บางทีเขาไม่มากบางทีอาจจะไม่15 คนมาร้องเนี่ยท่านต้องไปกำหนดคนดีๆแล้วเดี๋ยวโดนแบ็กเมย์ทั้งหมดนะที่ทุกโมงเนี่ยอันตรายมากเลยทำไมรู้ว่าเขาทำตามนี่แหละทำตาม18ถึงกี่โมง18ก็สวดประมาณ30นิดครึ่งชั่วโมง30 40นาทีตีเป็น1ชั่วโมงไปตีเป็นชั่วโมงเสร็จก็เสร็จประมาณก็7ตำนาน12ตำนานนั่นแหละก็สวดแต่ส่วนมากเขาจะ17 30ยังส่วน17 30ยืดไปก็17 30ยืดไปก็1ทุ่ม 30% แล้วก็ประมาณนั้นแหละ6โมงอ่ะเขาจะเริ่มต้นที่6โมง6โมงครึ่งประมาณนี้แล้วมันก็จะไปเสร็จไปที่ทุ่มหนึ่งแต่ว่าคนจะมานั่งฟังไม่ล่ะไอ้สวดนั่นน่ะโน่นนี่นั่นโอเคเราจะเหมือนระดมว่าจะถ่ายทำด้วยนะถ่ายทำทึ่งหนังสือด้วยเขาจะตื่นตัวยังเขาจะมาเรื่องกุลคนทิพย์นะอะไรเราก็เสร็จแล้วบทหมดแล้วท่านี้ไอตัวเจริญพระพุทธมนต์ตัวเวลา11นาฬิกาเนี่ยหนูว่าเนี่ยไอบทพิธีพราหมณ์12คนนี่ตัดออกอาหารว่างเครื่องดื่มรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วมันประมาณ11โมง11โมงเสร็จแล้วอ้อก็เมื่อบวชชีพราหมณ์เสร็จแล้วปุ๊บมันจะประมาณ10 11พอดีเนาะ11ก็คือทานข้าวไปเลย 11:30 อ่ะเดี๋ยวจะมาแทรกตรงนี้เห็นพระทั้งหมดจะพูดว่าหลวงพ่อเขาสวดตอนวันที่20ตอนเย็นแต่ตอนวันที่21น่ะเขาไม่สวดเขาจะสวดอิติปิโสกวนของทิพย์เลยก็นั่นแหละสวดก็นั่นแหละเขาเรียกว่าสวดเพราะจริงๆแล้วเขาสวดไว้เขาจะสวดไว้ตั้งแต่เย็นแล้วเย็นวันนี้เขาสวดบรรจุนะเหมือนสวดประจุข้าวสวดประจุอะไรของเขานะเสร็จแล้วตอนเย็นวันนี้พอเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าปุ๊บเหมือนกับจะทำพิธีเขาจะทำพิธีนั่นก็อาจจะเป็นเหมือนตั้งเขาเหมือนทำพิธีเอาของลงแล้วก็สวดนู่นสวดนี่ก็ทำพิธีเอาของลงก็จะมีพระอะไรมาช่วยอะไรแหละก็คนเริ่มกวนกันอะไรต่างๆทุกคนก็พูดอย่างนี้นะก็รอประมาณพระแปดรูปตั้งเป็นมุมตรงนี้จะสวดวันนั้นคือวันที่เราจะกวนเวลาที่เราจะกวนอย่างนั้นก็คือแปลว่าไอเมื่อ11นาฬิกา30เนี่ยทานอาหารเสร็จแล้วเนาะทานอาหารเรียบร้อยเสร็จแล้วปุ๊บทีเนี้ยมันจะไปเริ่มตรงไหนมันจะ11นาฬิกา30ถึง12นาฬิกาตรงทานอาหารกลางวันเม
ื่อทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะพักประมาณ1ชั่วโมงเพราะมันจะไปเริ่มไปที่บ่ายโมงเนาะมันจะเริ่มไปที่บ่ายโมง10:13 น.มันจะได้พักประมาณ1ชั่วโมงเมื่อ1ชั่วโมงเนี่ยหลวงพ่อก็คือไปเทรนพระกับคนที่มาร่วมว่าต่อไปมันจะเป็นพิธีอะไรให้พระยืนตรงไหนอะไรยังไงแบบไหนต้องทำยังไงอะไรประมาณนี้หลวงพ่อก็ต้องไปบอกเขาก่อนว่าวันเริ่มพิธีเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะไรแบบไหนใช่ไหมวันที่เราจะกวนน่ะเวลาที่เราจะกวนน่ะเนี่ยเชิญตัวที่เราทำเสร็จปุ๊บจะให้เขาไปประชุมของเขาเลยแล้วก็มอบหมายงานเลยใช่ใช่ค่ะแต่นี่อันนี้เราเรียงมาก่อนเราเรียงมาก่อนเพราะว่าพี่ดูทรงแล้วเนี่ยก็คือว่าหลวงพ่อจะไม่ได้ไอ้นี่หรอกก็คือถ้าหากว่าเราไม่มาเคลียร์กำหนดการคือทุกคนที่ทำงานให้เขาถือกำหนดการของเขาเลยแล้วหลวงพ่อไม่ต้องไปพูดอะไรเยอะเพียงแต่ว่าท่านมีใครบ้างลงชื่อแล้วก็ประจำหน้าที่อะไรให้ท่านกวดงานอย่างเดียวเพราะถ้าหากว่าไม่มาคุยแบบนี้ให้เคลียร์นะแต่ละคนก็จะยืนเป็นเบื่ออยู่แอนคืออย่างนี้นะวันนั้นเชิญคนที่กรองมาเห็นก็ตอนที่เขาจะทำพิธีนี่แหละก็แล้วแต่เอาถ้าเริ่มพิธีแล้วนู่นนี่นั่นแล้วอะไรประมาณนี้ก่อนสวดเป็น30ใช่ไหม13:30นี่แหละพิธีกรรมเดี๋ยวให้เราเรียงมาก่อนหลวงพ่อแล้วไอ้ปลีกให้ตรงนั้นค่อยมากำหนดว่าหลวงพ่อจะจัดยังไงอะไรแบบไหนให้รู้ฉะนั้นตัว13:30เนี่ยมันจะมีประธานในพิธีเขามา13:30เนี่ยประธานในพิธีมายังบริเวณพิธีท่านนี้ก็วงเล็บไปด้วยว่าใครเป็นประธานในพิธีตำแหน่งอะไร13:30 อย่าพึ่งไอ้โฆษกมันไม่ได้อยู่ในกำหนดการเดี๋ยวเอาเรียงอันนี้ก่อนเรียงกำหนดการให้เรียบร้อยก่อนตอนนี้พักรับประทานอาหารแล้วมาบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งไอหยุดประมาณ1ชั่วโมงนี่ก็เทรนงานไปสิใช่ไหมล่ะคนรู้งานกับเทรนงานไปว่าต่อไปจะอะไรท่านนี้พารามาเริ่มเซสชั่นใหม่มาปุ๊บ13:30ปุ๊บประธานในพิธีเข้ามา ประธานในพิธีเข้ามาถึงบริเวณพิธีเสร็จแล้วโฆษกก็จะเชิญก็จะกล่าวต้อนรับท่านประธานแล้วก็เชิญท่านประธานนั่งเก้าอี้ที่รับรองของเขาโฆษกเขาก็ต้องรู้วิธีพูดเขาสิไม่ใช่นั่งอมเหรียญทำไมล่ะใช่ไหมก็โฆษกเขาก็จะเป็นคนทำพิธีเขาเองตอนนี้เวลา13:30ก็จะมีท่านประธานในพิธีในกอตำแหน่งโน่นนี่นั่นนะท่านจะเดินมาถึงในบริเวณพิธีขอเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมนั่งตรงนี้จัดเข้าจัดของโน่นนี่นั่นให้เรียบร้อยอะไรประมาณนี้เป็นต้นโอเคเสร็จแล้ว13:00ประธานในพิธีมาถึงใส่ชื่อนามสกุลตำแหน่งลงไปเสร็จแล้วเมื่อมาถึงเสร็จแล้วปุ๊บพระสงฆ์ประจำในอาบสงฆ์ก็คือต้องมานั่งรอไว้ก่อนละพระสงฆ์ประจำอาสมตอนกี่โมง13:30พระสงฆ์ประจำไหมประ13:30ก่อน13:30นะประธานเข้ามาแล้วฉะนั้น13:10นาทีนะคือ12:30นะคือพระก็ต้องอยู่ในบริเวณตรงนั้นแล้วใช่ไหมฮะนั่งประจำอาสมนั่งประจำอาสมรอประธานเข้ามาพอประธานมาเสร็จแล้วปุ๊บนะคะก็จะให้ประธานนั่งเก้าอี้เสร็จแล้วก็พอนั่งพอคือเราดูแล้วแต่ว่าในกำหนดการก็คือเมื่อประธานมาถึงเสร็จแล้วปุ๊บเชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยลำดับไอตัวใส่เวลา 13:30 น่ะแล้วก็ขีดอย่างนี้นะพี่แอนขีดลงมานะอย่าไปใส่เวลาลงมานะว่าขั้นตอนตรงนี้มันคือกระบวนการตัวนี้มัน 13:30 ปึ๊บประธานมาถึงเสร็จแล้วก็ขีด 13:30 ประธานมาถึงประธานมาถึงยังบริเวณพิธีเสร็จแล้วก็ขีดเลยก็คือพระสงฆ์ประจำณอาสมสงฆ์แล้วก็ขีดตัวที่2ประธานวงเล็บชื่อสกุลตำแหน่งเขาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยซึ่งกระบวนการตรงนี้โฆษกเขาจะเป็นคนจัดการเขาจะดูบริเวณของเขาจะดูว่าเขาต้องพูดอะไรประธานมาถึงก็เชิญอะไรยังไง
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้วต่อไปประธานสงฆ์ก็ใส่ชื่อหลวงพ่อพระครูลงไปพระครูสังฆรักคุณสุภาจโรประธานฝ่ายคารวาสเป็นผู้ให้ศีลท่านเป็นผู้ให้ศีลเป็นผู้ให้ศีลประธานประธานคารวาสและผู้ร่วมในพิธีรับศีลรับศีลเสร็จรับศีลเสร็จเสร็จแล้วปุ๊บขีดต่อมาเริ่มพิธีกรรมกวนข้าวทิพย์เริ่มพิธีกวนข้าวทิพย์ทีนี้เวลาพระให้เสร็จแล้วปุ๊บในช่วงที่พระให้ศีลให้อะไรเสร็จพิธีเสร็จแล้วปุ๊บไอช่วงขั้นก่อนที่จะเริ่มพิธีกรรมตรงนี้โฆษกกล่าวรายงานความเป็นมาความสำคัญของพิธีกรรมกวนข้าวทิพย์ก็ไปทำมาสักหนึ่งหน้ามีประวัติความเป็นมายังไงแล้วก็วัดหินกองหินความสำคัญอะไรแบบไหนจึงได้เชิญท่านประธานมาร่วมในพิธีนี้ให้เป็นเกียรติและก็เป็นขวัญกำลังใจและก็ร่วมในการสืบสานสืบทอดอะไรประมาณนี้เป็นต้นมันจะมีกล่าวให้เขาประมาณหนึ่งหน้ากระดาษพอนั้นหนึ่งหน้ากระดาษเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะเป็นเริ่มพิธีกวนข้าวทิพย์นะฮะพระและทีนี้เริ่มพิธีกวนข้าวทิพย์นี่เป็นยังไงพระสงฆ์ไปประจำ8ทิพย์ใช่ไหมแต่ว่าเราจะตั้งของตั้งอะไรไปแล้วใช่ไหมฮะพระสงฆ์ประจำทิพย์ทั้ง8พระสงฆ์ประจำทิพย์ทั้ง8แล้วก็มีสวดอะไรไหมมีสวดอิติปิโสแล้วก็สวดอิติปิโสถวายมดสวดถวายพรพระนะพระหุงสหัสอะไรตรงนี้นั่นนะแต่ไปยืนก่อนแล้ววงได้สายศีลเนาะพระทรงประจำทิศทั้ง8เสร็จแล้วในช่วงทิศทั้ง8ตรงนี้ในวัดเนี่ยในที่วัดเนี่ยควรที่จะเชิญให้ประธานเนี่ยเขาไปโปรยข้าวตอกดอกไม้มันจะต้องมีพานสำหรับเขามันจะต้องมีพานสำหรับเขาตัวหนึ่งเสร็จแล้วก็พระสงฆ์ประจำที่ทั้ง8เสร็จแล้วปุ๊บประธานในพิธีเดินเข้าสู่พิธีกรรมอาจจะมีเทียนให้เขาจุดตรงนั้นสักคู่หนึ่งนะจุดเทียนบูชาเทวดาเนาะเทวดาแล้วก็โปรยข้าวตอกดอกไม้โปรยข้าวตอกดอกไม้เสร็จปุ๊บเมื่อโปรยข้าวตอกดอกไม้เสร็จแล้วปุ๊บท่านี้มันเริ่มขั้นตอนในการที่จะนำน้ำมันลงกระทะลงอะไรนะโล่แห่รอบประลำนี่เหรอใช่ตั้งขบวนพระผู้สูงสูงและผู้เข้าร่วมโครงการตั้งขบวนนำเครื่องเข้าชิปแผ่นรอบประลำพิธีอะไรนี้ตัดไปไม่ต้องทำหรอกมันจะบ้านเขาทำหรือเปล่าบ้านท่านทำหรือเปล่าตัวนี้เราตัวสำคัญมันก็พระสงฆ์ประจำทิศทั้ง8ก่อนที่ก่อนประจำที่ทั้ง8เนี่ยก็คือลองทำก่อนให้ก่อนประธานไปถึงตัวเนี้ยเขาต้องเพราะว่าเขาจะแห่รอบวัดรอบอะไรเสร็จแล้วปุ๊บเขาจะเอาของมาวางไว้ที่พิธีใช่ไหมคะเมื่อวางไว้ที่พิธีเสร็จแล้วปุ๊บเสร็จแล้วก็อาจจะหาคนมาสูงไฟไว้รอไว้แล้วในกระทะตัวนั้นแหละสูงไฟสูงอะไรไว้รอเสร็จแล้วปุ๊บเวลาประธานเขาโปรยข้าวตอกดอกมาเสร็จแล้วปุ๊บมันจะมีคนเขาส่งน้ำมันให้ประธานก็คือจะเทน้ำมันลงกระทะแล้วเดี๋ยวนี้ประธานจะเทน้ำมันลงกระทะแล้วก็จะเอาของแต่ละจานลงให้มันเป็นพิธีก่อนทีนี้พระก็สวดไปสวดไปเสร็จแล้วปุ๊บพอเวลาใส่ของใส่อะไรเสร็จแล้วอันนี้โฆษกก็จะพูดเองนู่นนี่นั่นพอเสร็จแล้วปุ๊บก็ให้ประธานเขายืนประนมมื
่ะกองไฟมันก็ก่อแล้วก็มันจะเป็นกระทะตัวหนึ่งที่เป็นของประธานเนาะเสร็จแล้วทุกคนยืนประนมมือเสร็จสับเรียบร้อยเสร็จแล้วเวลาชยันโตโพธิญาณเสร็จแล้วปุ๊บตอนเนี้ยเมื่อเอาข้าวของลงเนาะข้าวของลงเสร็จแล้วปุ๊บเชิญประธานมานั่งในปรัมภิธีปรัมภิธีแล้วก็พระสงฆ์ก็มานั่งที่อาสงพอเราไปสวดตรงนั้นเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็มานั่งที่อาสงคืนเมื่อนั่งที่อาสงเสร็จแล้วเมื่อนั่งที่อาสงเสร็จแล้วประธานฝ่ายสงก็คือพระครูสังฆรักคุณประธานฝ่ายสงประธานฝ่ายสงกล่าวสัมโมทนียคถาก็คือหลวงพ่ออาจจะกล่าวสักประมาณ 3-5 นาทีอาตมาภาพในฐานะคณะสงฆ์วัดหินกองขอเจริญพรประธานที่มาร่วมเป็นประธานในครั้งนี้เป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาอาตมาก็เห็นว่าการทำเช่นนี้เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาของเราแล้วก็พูดสัก3นาที5นาทีเสร็จแล้วปุ๊บหลวงพ่อก็ให้พรทีเนี้ยตอนนี้ให้พรกล่าวยะถากล่าวยะถายะถาบริวหาปูราชกับพระสงฆ์ก็สัพพีติโยเวชันตุเสร็จแล้วประธานเดี๋ยวว่าก็ต้องถวายปัจจัยของประธานต้องถวายพระพิเศษสุดต้องถวายอันนี้เดี๋ยวค่อยใส่เข้าไปอันนี้ก็ใส่เข้าไปประธานกรวดน้ำรับพรประธานกรวดน้ำรับพรก่อนที่จะประธานสงฆ์ให้พรประธานสงฆ์กล่าวสมโภชนียกถาตอนที่ประธานเขามานั่งน่ะไปทำพิธีเทข้าวของลงไปในนั่งเสร็จแล้วปุ๊บมานั่งเสร็จแล้วปุ๊บเวลาพระมาประจำอาสงตัวเนี้ยประธานจะเข้าไปถวายจตุปัจจัยตรงเนี้ยประธานในพิธีประธานในพิธีเข้าถวายจะตุก่อนที่หลวงพ่อจะเข้ามาพูดใช่ไหมทายธรรมใช่เพราะว่าพระสวดเสร็จอะไรสวดเสร็จพวกเรายืนประนมมือเสร็จสับเรียบร้อยเสร็จแล้วปุ๊บพระก็จะมานั่งอยู่ที่อาสงคืนเมื่อมานั่งอาสงเสร็จแล้วประธานเขาก็จะมานั่งรออยู่ในเก้าอี้นั่นแหละประธานก็จะมานั่งรออยู่ในเก้าอี้เมื่อรออยู่ในเก้าอี้เสร็จแล้วปุ๊บโคโสก็จะขอเชิญท่านประธานชื่อนามสกุลนู้นนั่นได้เข้าถวายจตุปัจจัยทีนี้เราก็เตรียมคนไว้คนก็จะยกอาจจะยกผ้ายกอะไรให้ท่านประธานได้รับผืนหรืออาจจะปัจจัยก็ได้เดินเข้าไปก็จะมีโยมด้วยไหมจะมีโยมมันต้องมีคนเข้าไปสิเวลาประธานจะจุดเทียนชัยเวลาประธานจะจุดเทียนมันก็ต้องหาคนไปยื่นเทียนให้เขาจุดให้เขาเรียบร้อยต้องเตรียมธูปเทียนไว้เรียบร้อยแล้วก็ในธูปเทียนในพิธีอีกก็มันก็ต้องมีคนยื่นเทียนให้เขาถ้างั้นเขาจะไม่รู้ว่าเขาต้องทำยังไงจ้าเสร็จแล้วพอเวลาเขามานั่งนั่งเสร็จแล้วปุ๊บโคโสก็จะเชิญให้เขาไปถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเมื่อจตุปัจจัยไทยธรรมเสร็จแล้วปุ๊บก็เชิญท่านประธานมานั่งเก้าอี้รับรองเมื่อมานั่งเก้าอี้รับรองเสร็จแล้วตอนนี้แหละค่ะคือเจ้าอาวาสวัดจะกล่าวสมโภชนียกถากล่าวความเป็นมาโดยสังเขปว่าทำไมเราถึงทำควรเข้าทิพย์มีความสำคัญยังไงมันมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมประเพณีสักประมาณ 2-3 นาทีแล้วก็เจริญพรอวยชัยให้ประธานที่มาเนี่ยมีความสุขสวัสดีพิพัฒนมงคลจำเริญสมบูรณ์พูนผลเจริญเบิกบานพัฒนานะเสร็จแล้วปุ๊บท่านี้เราก็โฆษกก็จะบอกว่าเตรียมประธานฝ่ายคารวะเตรียมกรวดน้ำรับพรท่านี้คนเขาก็จะเดินเอาไอ้ตรงกรวดน้ำตรงนั้นเขาจะจัดเอาไว้แล้วแหละประธานก็จะกรวดน้ำท่านกยถาวริวหาพระสงฆ์ก็สัพพีติโยไปพร้อมกันเมื่อพร้อมกันเสร็จแล้วปุ๊บประธานกรวดน้ำรับพรเสร็จแล้วปุ๊บประธานเข้ารับของที่ระลึกนี่ตรงนี้เสร็จแล้วก็หลวงพ่อก็จัดของที่ระลึกเอาไว้ชุดนึงอย่างเงี้ยเป็นต้นสมมติว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่เข้าไป 2-3 คนก็อย่าลืมเขาแต่ต้องให้ประธานเข้ารับก่อนเมื่อสมมติว่านายอำเภอเข้าไปด้วยหรือรองนายอำเภอหรือผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่บ้านเข้าไปด้วยก็ให้เขาไปสมมติว่าเราดูไปแล้วผู้หลักผู้ใหญ่โน่นนี่นั่นหลวงพ่อก็เตรียมไว้สัก 3-4 ชุดก็ได้ถ้ามีมาไม่มีมากันแล้วอย่างนี้นะถ้ามีมาก็เอาตัวนั้นมาให้เขาแต่ถ้ามันมีมาปุ๊บหลวงพ่อก็ต้องรีบมาบอกว่าอ่ะยโสธรามีผู้ใหญ่บ้านมาด้วยนะมีกำนันเข้ามาด้วยนะหรือมีผู้เฒ่าผู้แก่ที่เขาเป็นที่หน้าศรัทธาเริ่มใส่นับถือเขามานั่งด้วยดังนั้นเชิญให้เขาก็รับของที่ระลึกประมาณ3คนชื่ออะไร
หลังจากท่านประธานนั้นมาเวลาเขาถูกเรียกชื่อมาเขาก็จะรู้สึกปลื้มใจว่าเขาได้อาจจะมีอะไรก็ได้เป็นพระก็ได้หรือเป็นไม้ก็ได้หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยจัดไว้ประธานเข้ารับของที่ระลึกแล้วก็กราบลาพระประธานและคณะสงฆ์แล้วก็เดินทางกลับเขียนไว้เลยแล้วก็เดินทางกลับเมื่อเดินทางกลับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือพิธีกรรมกวนข้าวทิพย์เป็นลำดับต่อไปตอนนี้มันก็จะเป็นหน้าที่ของเมื่อประธานเข้ากลับแล้วตอนนี้โฆษกก็จะประกาศแล้วบอกว่าอ้าวตอนนี้ก็เสร็จพิธีเป็นขั้นตอนแล้วตอนนี้ก็ทุกคนเริ่มก่อฟงก่อไฟเริ่มที่จะตอนนี้ก็จะเป็นกระบวนการกวนข้าวทิพย์แล้วนะคะเขาก็จะเริ่มเอาของเอาอะไรลงนู่นนี่นั่นอะไรแล้วแต่ว่าแต่ตัวที่ประธานก็จะมาทำแล้วก็ทำตามพิธีขั้นตอนเขาเขาได้มาเทน้ำมันลงแล้วนะเขาได้เอาของนู่นของนี่มาลงแล้วก็จัดเตรียมไว้สักประมาณชุดหนึ่งนะจะใส่เป็นถาดๆให้เขาก็ได้ถาดหนึ่งก็จะมีน้ำมันมีขนมข้าวต้มมีนมเนยที่จะใส่ไปในกระทะนั่นนะคะแต่กระทะนั้นเราก็ก่อไฟไว้แล้วเรียบร้อยแล้วแหละทีนี้ประธานเขาก็มาเขาก็ได้นู่นนี่นั่นลงเลยแล้วพระก็ได้สวดไปเลยทีนี้เวลาประธานก็เดินทางกลับหรือก็อาจอยากจะอยู่ร่วมด้วยก็แล้วแต่ทีนี้ก็จะเป็นกระบวนการกวนแบบที่นี่ไปถึงเวลาเท่าไหร่แล้วเราไม่รู้แหละแต่มันจบแล้วแต่มันจบแล้วในส่วนพิธีกรรมจบแล้วทีนี้พอเวลามันก็จะไปโผล่ช่วงประมาณตอนเย็นที่ผู้บวชเนกขัมมะบารมีนี่ต้องสวดมนต์ไหว้พระอย่างเงี้ยทีนี้เนกขัมมะบารมีเริ่มกี่โมงมันก็จะเริ่มอยู่ที่ประมาณ1 ทุ่มเพราะว่าเขาจะต้องวันรุ่งขึ้นเขาจะลาสิกขาใช่ไหมหรือว่าเขาจะกลับเลยในวันนั้นเลยไม่เขาไปต้องกล่าวคำถวายข้าวทิพย์แบบทุ่งตื่นมาตอนเช้าใช่ไหมก็ประมาณตื่นมาตอนเช้า7 โมงเช้าฉะนั้นก็แปลว่า12 คน 20 คนที่เขามาบวชนี่เขาก็ต้องอยู่วัดเนาะใช่ไหมฮะฉะนั้นเมื่ออยู่วัดตอนเย็นก็คือตอนเย็นก็ต้องมีการสวดมนต์ฉะนั้นพระวิทยากรพระอาจารย์นี่แหละก็จะมีพาเขาสวดมนต์ไหว้พระแล้วนั่งสมาธิภาวนาเสร็จแล้วก็บรรยายธรรมะเขาก็อาจจะนอนประมาณ 2-3 ทุ่มก็สุดแล้วแต่เสร็จแล้วตื่นขึ้นมาตอนเช้าเมื่อเขาแล้วก็พระวิทยากรมีวีประกาศมาให้ดูเสร็จแล้ว1ทุ่ม 19.00 น คณะชีพราหมณ์สวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระคณะกิจพรามสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเจริญภาวนาแล้วก็20:30 นฟังธรรมบรรยาย20:20 นเหรอ20:30 ก็ได้20 นาทีฟังธรรมบรรยายเสร็จแล้วก็ตีไปเป็นว่า22:00 นพักผ่อนตามอัธยาศัยเพราะมันต้องเป็นโครงการมันต้องแจกแจงแบบนี้เพราะมันเป็นโครงการมันจะอาจจะจบเร็วหรืออาจจะจบช้าแล้วแต่กระบวนการมันเป็นอย่างนั้นเสร็จแล้วตื่นเช้าขึ้นมาอ้าวตี 04:00 ไปผู้บวชเนกขัมมะบารมีเตรียมพร้อมตี 04:30 สวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเจริญกรรมฐานอันนี้ประมาณ2 ชั่วโมงเพราะว่าช่วงเช้าก็อาจจะสักประมาณ6 โมงเช้าเดินจงกรมรอบบริเวณวัดเขียนลงไปเจริญกรรมฐานเจริญกรรมฐานเสร็จแล้วก็เวลา6 โมงตรงพอสวดมนต์เสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะเดินจงกรมเดินจงกรมรอบบริเวณสักประมาณ3 รอบตอนนี้พระวิทยากรก็จะเป็นคนพาทำมีไหมท่านมีไหมจากโครงการก็ต้องหาสิกพระในวัดนั่นแหละก็ต้องบอกว่าว่ามีปฏิบัติธรรมในนั้นเองนะเรื่องกรรมฐานเรื่องเทศน์ก็อยู่แล้วต้องเอาตัวเนี้ยไปประชุมเขาอีกทีเขาจะได้รู้แล้วก็จะได้แบ่งว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบอะไรนะวันนี้จะทำนี้ให้เพราะมันมีโครงการบทถ้าไม่มีแต่ผู้ใหญ่เวรวัตรนั่นกูสุดเอาโครงการให้มันเอากำหนดการให้มันเรียบร้อยก่อนเสร็จแล้ว6 โมงเช้าเดินจงกรมรอบบริเวณวัด7 โมงเช้า6 โมงเช้าเสร็จแล้วประมาณ7 โมงเช้าพักอริยบท
7:30 ถวายข้าวทิพย์ตามประเพณีนิยมผู้บวชเนกขัมมะบารมีทำพิธีถวายข้าวทิพย์ตามประเพณีนิยมเห็ดทุ่งบนก็ใส่ไปแค่นั้นเราอะไรยังไงตามประเพณีนิยมเสร็จแล้วก็8:00 น.ตรงรับประทานอาหารตอนนี้พระก็จะฉันไปด้วยแล้วก็พราหมณ์ก็อาจจะหาของอยู่ของกินของฉันไปด้วยอย่าลืมไหมอย่าลืมนั่นนะตักบาตรเทวะตื่นขึ้นมาต้องมีตักบาตรเทวะด้วยใช่ไหมวันนั้นวันตักบาตรเทวะถ้าอย่างนั้นก็แปลว่า7:00 เนี่ยไม่พักอริยบทแต่ว่าพักอริยบทเสร็จแล้วไอ้ช่วง7:00เนี่ย8:00 ถึง 9:00พิธีตักบาตรเทวโรหณะต้องทำก่อนฉันทำก่อนฉันฉันจะฉันไม่ทำก่อนตักบาตรเทวนี่ก็ยังไม่ฉันไม่ใช่เหรอหรือว่าก็ฉันเสร็จก็นั่นแหละทำก่อนถวายข้าวทิพย์ทำก่อนถวายข้าวทิพย์ตักบาตรเทโวใช่ไหมก็ตักบาตรเทโวก่อนไงทำพิธีตักบาตรเทโวตอนนี้บ้านเมืองเขาก็จะมารวมกันก็คือเขาจะมาทำบุญตอนเช้านั่นแหละฉะนั้นไอ้ช่วง7:00 8:00 9:00ตัวนี้มันเป็นช่วงที่ตักบาตรเทโวอยู่แล้วน่าจะเป็นเจ็ดโมงพักอริยบทแล้วก็7:30ใช่ไหมตักบาตรใช่ไหมคือก็ต้องรอชาวบ้านเขามาด้วยชาวบ้านเขาก็จะมาตักบาตรด้วยออกพรรษาเขาอย่าลืมจุดธูปเทียนไอ้นั่นมันกระบวนการหนึ่งไอ้นี่มันคือรวมทั้งหมดก่อนก็คือจุดธูปเทียนก่อนตักบาตรนี่แหละจุดธูปไอ้นั่นไม่ต้องไปใส่อะไรไม่ต้องไปใส่เขารู้อยู่แล้วพอเวลาคนเข้ามาทำบุญปุ๊บเขาก็จะเริ่มรับศีลรับพรรับอะไรของเขาเขาก็จะเริ่มในระบุนั้นก็ต้องลงชื่อไปด้วยมีหนังสือเขาอยากจะหมายถึงว่ามอบหมายคนเขาจะได้มาเขียนคนเลยว่าใครจุดธูปเสร็จแล้วพอเวลา7:30ใช่ไหม7:30เนี่ยเขาพักอริยบทแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะเดินจงกรมเดินอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วไอ้ช่วงประมาณ7:30 ถึง 9:00 ตรง7:30 ถึง 9:00 ตรงขีดเลยแล้วก็ขีดอย่างนี้ลงมาพี่แอนขีดแบบนี้ลงมาขีดตัวที่หนึ่งประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยกล่าวอาราธนาศีลบูชาดอกไม้ธูปเทียนเสร็จแล้วขีดตัวที่2พระสงฆ์เดินรับบิณฑบาตวงเล็บตักบาตรเทโวใช่ไหมตักบาตรเทโวตักบาตรเทโวเสร็จแล้วพอตักบาตรเทโวเสร็จแล้วปุ๊บเสร็จแล้วก็ขีดทายกกล่าวอาราธนาพระปริตใช่ไหมพระก็ต้องสวดใช่ไหมตอนเช้าพระศพทายกกล่าวอาราธนาพระปริตขีดพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพรกับพหุงสหัสนั่นเลยสวดถวายพรพระสงฆ์สวดอะไรสวดถวายพรพระเสร็จแล้วเจ้าเติมอันนั้นถวายพรพระแล้วก็สวดดาขีดแล้วดาขีดแล้วก็สวดดาคืออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบรรพบรรพชนนะบรรพบุรุษนะกุศลธรรมมาพอละสวดเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็พระสงฆ์สวดดาเสร็จแล้วปุ๊บผู้บวชในขมะบารมีถวายข้าวทิพย์ตรงนี้เพราะว่าพระจะฉันแล้วไงก็สวดเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวคนบวชในขมะบารมีมาปุ๊บทําพิธีถวายข้าวทิพย์แด่พระสงฆ์ทีนี้ถ้ามันเป็นรูปแบบอย่างนี้นะปีต่อไปก็ไม่ต้องเอายกเซตตัวนี้ไปเลยถวายอะไรนะถวายข้าวทิพย์แด่พระสงฆ์แล้วก็ขีดพระสงฆ์ฉันภัตตาหารตรงกล่าวคำถวายอีกนั่นไงก็กล่าวคำถวายแล้วไงคำถวายเข้าคลิปก็กล่าวพร้อมกับไอ้สังฆทกสังฆทานไปเลยสิเอาหกทหาร
ฮะเขาทิพย์ด้วยอาหารด้วยเออนั่นแหละแสดงว่าก็ต้องมีกล่าวใช่มั้ยเออมันจะมีคำคำกล่าวถวายคำกล่าวเข้าถวายเข้าทิพย์แล้วก็ภัตตาหารต่างทีนี้พอเสร็จแล้วอะไรต่อเสร็จแล้วก็พระสงฆ์ฉันภัตตาหารพระฉันก่อนค่อยให้พรใช่ไหมหรือให้พรให้จบเลยก็คือกล่าวคำถวายเดี๋ยวนะกล่าวคำถวายข้าวทิพย์และภัตตาหารแด่พระสงฆ์ผู้บวชเนตรธรรมะถวายข้าวทิพย์แด่พระสงฆ์ทีนี้ทำอะไรต่อทีนี้ก็เทศหนึ่งกันเทศหนึ่งกันใช่ไหมจะเทศก่อนฉันใช่ไหมไม่พระฉันด้วยพระเทศด้วยตอนนี้ก็ขีดไปว่าพระสงฆ์พระสงฆ์ฉันพิจารณาภัตตาหารขีดไปก่อนมันจะได้รู้พิจารณาภัตตาหารแล้วก็ขีดแล้วก็เทศหนึ่งกันขณะฉันภัตตาหารมันจะมีพระรูปหนึ่งที่เขาไปจัดการของเขาเรียบร้อยแล้วแหละแต่นี่พระกำลังฉันอยู่พระรูปหนึ่งเอามาเทศไปทุกวันนี้เข้าพรรษาเนี่ยเทศทุกวันพระนั่นแหละโอเคพระเทศเสร็จแล้วปุ๊บพระเทศเสร็จแล้วปุ๊บพระชั้นเสร็จแล้วปุ๊บก็ให้พรพร้อมกันนั่นพระสงฆ์ให้พรพร้อมกันพระสงฆ์ยะถาสัพพีก็เรียกว่ายะถาสัพพียะถาแล้วก็ขีดสัพพีจบพิธีเดี๋ยวต่อไปเสร็จแล้วก็จบพิธีเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็ขีดตัวสุดท้ายเป็นดอกจันทร์ก็คือผู้บวชในคัมมะบารมีเตรียมลาสิกขาไม่ทันเข้าเอ้ามันก็อยู่ในกระบวนการนั้นหมดแล้วเขาจะไปกินตอนไหนก็ได้ตัวไอตอนพระไปนั่งกินนั่นไปนั่งฉันนั่นอะไรเลยเดี๋ยวเขาจะมีการแบ่งอาหารมาเขาก็ต้องไปนั่งกินอยู่แล้วเพราะว่ามันขีดตัวสุดท้ายก็คือไม่ลงว่าผู้บวชในคัมมะบารมีเนี่ยลาสิกขาก็คือมันเสร็จพิธีกรรมอะไรหมดแล้วเรียบร้อยสมณเณรเขาล้างจานอะไรเรียบร้อยแล้วเขากินอาหารเรียบร้อยแล้วแหละก็ถึงเตรียมตัวไอญาติโยมก็รับประทานอาหารเสร็จพิธีให้เขากินอาหารอะไรเรียบร้อยก่อนทุกคนกินอาหารเรียบร้อยก่อนรับอาหารเรียบร้อยก่อนรับศีลรับพรเรียบร้อยก่อนเมื่อรับศีลรับพรกินคงกินข้าวอะไรกันเรียบร้อยเสร็จแล้วปุ๊บถือว่ามันจบแล้วทีนี้ก็ขีดตัวสุดท้ายสุดก็คือผู้บวชในคัมมะบารมีเตรียมตัวลาสิกขาแค่นั้นเองทีนี้พอเขากินอะไรเสร็จแล้วเขาก็จะไปจัดเตรียมดอกไม้ธูปเทียนเขาเตรียมพร้อมที่จะลาสิกขาจบพิธียังทำอะไรต่ออีกแจกข้าวทิพย์นะไอ้นั้นมันไม่ต้องถ้ามันจะแจกข้าวทิพย์ตัวเองจะแจกข้าวทิพย์ใช่ไหมถ้าจะแจกข้าวทิพย์มันก็แบ่งคล้ายๆมันแบ่งกลุ่มมันวันไอ้นั้นวันต่อไปดีกว่าหรือเอาเป็นช่วงต่อไปดีกว่าเป็นวันที่22เป็นวันที่22เนี่ยไม่ใช่บางทีเขากินข้าวเสร็จเขาเอากับมันก็จัดเรียงกันอยู่ในนั้นอยู่แล้วสมมติว่าแต่ออสโมนแบ่งกันนั่นแหละเดี๋ยวนะจะให้เขาแบ่งข้าวตอนไหนไม่ข้าวเนี่ยก็ใส่กล่องเสร็จแล้วใส่ไอ้ช่วงกินข้าวนั่นแหละไอ้ช่วงที่ทุกคนกินข้าวนั่นแหละไม่ไอ้กล่องเนี่ยมันเขาไม่เที่ยงเขาเตรียมตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วสมมติเขาใส่ถุงไม่ต้องแยกนะจะให้เขาแจกตอนจะแจกตอนเช้านะตอนไหนก็ตอนที่โยมกินข้าวนั่นแหละช่วงโยมให้โยมกินข้าวนั่นแหละได้เขียนไว้ในนี้ว่าแม่ชีแจกข้าวทิพย์ให้กับโยมเหรอไม่อสมเขาจะแจกข้าวทิพย์ให้ในเวลาบริจาคกี่โมงบางทีกินข้าวเสร็จถ้ากินข้าวเสร็จช่วงเสร็จก่อนที่จะลาสิกขาให้ลาสิกขาเสร็จแล้วก็แจกข้าวไหมให้ตัวลาสิกขามันเป็นตัวสุดท้ายสุดจะลาตอนไหนไม่ที่จดชื่อเราญาติโยมร่วมรับประทานอาหารไอช่วงที่ร่วมรับประทานอาหารนี่แหละอสมแล้วก็วงเล็บก็คือต้องสองหมู่บ้านอสมรับผิดชอบแจกข้าวทิพย์รับผิดชอบแจกข้าวทิพย์แค่นั้นเองตอนนั้นไอช่วงที่เขากินนั่นแหละอสมก็มาเอาตามรายชื่อนี้ใครมีรายชื่อนี้เอามารับข้าวทิพย์นะคะเขาก็รู้ว่าเขาอะไรหรือใครไม่มาก็เอาไปให้เขาด้วยอะไรโน่นนี่นั่นด้วยมันก็จบเดี๋ยวพิมพ์ก่อนแล้วก็จะได้ให้ตัวให้มันเสร็จแล้วทีนี้ท่านก็ไป